สดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับโซดาชิกชิกชาแนลเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มาในโหมดของมีสาระวันนี้นะคะโซจะมาบอกวิธีการและบอกข้อมูลนะคะสำหรับคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองนะคะตัวโซเองนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ค่ะวันนี้นะคะโซก็เลยเอาสิ่งที่โซรวบรวมทั้งหมดนะคะความรู้ที่ยูทูบเบอร์จะต้องทำและจะต้องมีนะคะสำหรับมือใหม่อย่างเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ทุกคนนะคะสมัครสมาชิกยูทูบเบอร์นะคะทำตามขั้นตอนของการสมัครยูทูบเบอร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องทำนะคะก็คือตึง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 นั่นก็คือการเริ่มจากสิ่งที่เรามีนั่นเองค่ะเริ่มจากเรื่องง่ายๆที่สามารถทำได้ทันทีนั่นก็คือการถ่ายคลิปวิดีโอด้วยมือถือนั่นเองนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องหาของแพงหรือต้องมีกล้องก่อนต้องพร้อมก่อนรู้ไหมคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะทำให้เราไม่ได้เริ่มลงมือทำสักทีค่ะโซเองนะคะก็ใช้มือถือนี่แหละค่ะในการถ่ายคลิปตัดต่ออัพคลิปทุกอย่างใช้มือถือ 100% นะคะดังนั้นนะคะใครมีมือถือก็สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วค่ะสิ่งที่ต้องรู้นะคะโซก็เตรียมมา9ข้อด้วยกัน9ข้อด้วยกันเป็นหัวข้อหลักๆสำคัญนะคะที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีหลักทรัพย์แบบเป็นล้านๆวิวเนี่ยเขาก็ทำกันแบบนี้ค่ะข้อแรกนะคะที่ทุกคนจะต้องทำนะคะและทุกคนจะต้องมีนะคะคือการลงคลิปถี่ๆค่ะถามว่าถี่แค่ไหนล่ะคะทุกวันค่ะทุกวันเลยนะคะในการลงคลิปนะคะคือจะเหนื่อยหรือแบบสาหัสสากรรจ์แค่ไหนพยายามลงคลิปทุกวันลงถี่ๆเลยนะคะแม่อายนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์รุ่นพี่นะคะเขาก็ได้แนะนำมาว่าให้ลงนะคะให้ครบ50คลิปแล้วค่อยมาคุยกันนะคะ50คลิปเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนมาแล้วนะข้อที่2นะคะจะต้องค้นหานะคะแนวทางของตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุดนะคะในทางที่ชอบในทางที่รักจะทำให้เราเนี่ยทำมันได้ทุกวันถ่ายมันได้ทุกวันและมันจะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วที่สุดนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปถ้าใครแบบยังงงๆไม่รู้ทางตัวเองว่าจะไปสายไหนดีจะบิวตี้หรือวิชาการหรือว่าจะเล่นดนตรีอะไรต่างๆนะคะในช่วงของ3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงของการวัดค่ะว่าเราไปในทางไหนได้ดีที่สุดนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่ต้องทำคือการลงมือทำไปก่อนค่ะข้อที่3นะคะคือการหาอะไรที่ทำแบบง่ายแล้วหยิบจับทำได้ทันทีหยิบจับอะไรรีวิวได้ก็ถ่ายเลยตอนนั้นเลยการที่เราจะเริ่มต้นในการเป็น YouTube เนี่ยเราหาอะไรที่มันง่ายและหยิบจับทำได้ทันทีและลงได้ทุกวันเลยข้อ4ข้อห้ามเด็ดขาดสำหรับการเป็น YouTube นะคะคือการแลกทรัพย์นั่นเองเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหลายๆคนนะคะแลกทรัพย์จนผ่านกด YouTube นะคะ 1,000 คนในการ Subscribe นะคะแต่ปรากฏว่า YouTube ไม่ให้ผ่านค่ะเพราะเขาจะมีการตรวจสอบนะคะว่ามีการแลกสับมาหรือเปล่าคนที่มาติดตามเราเนี่ยเป็นคนคุณภาพจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่มาแลกซับปักตะคงปักตะไคร้กันแบบนี้ YouTube ก็ไม่ให้ผ่านนะคะข้อ5นะคะอะไรที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือภาพนิ่งที่เราไปเอาจากเว็บไซต์มาโดยที่เราไม่ได้ทำเรื่องส่งอีเมลไปขอเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยอันนี้ก็ห้ามเด็ดขาดนะคะสำหรับใครที่แบบต้องการเล่าเรื่องนิยายนิทานแล้วใช้ภาพนิ่งต่างๆอันนี้ YouTube เขาตรวจสอบถ้าเจอเป็นภาพลิขสิทธิ์เขาปิดช่องเราทันทีเลยนะคะข้อ6นะคะก็คือความเรียวความจริงใจต่อคนดูนั่นเองข้อนี้สำคัญมากๆเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะเราต้องเห็นอกเห็นใจคนดูนะคะคือคนที่ทำให้เรานะคะเติบโตได้นะคะดังนั้นนะคะความเรียวความจริงใจเราจะต้องมีให้คนดูอย่างสม่ำเสมอนะคะข้อ7นะคะหัวใจสำคัญในการให้ยอดซับยอดวิวเพิ่มขึ้นนะคะก็คือหน้าปก YouTube นั่นเองนะคะหน้าปก YouTube นะคะก็จะต้องสวยดึงดูดตาหน้าคลิกนะคะไม่ใช่แบบมืดอึมครึมดูไม่รู้เรื่องเลยไม่น่าคลิกเลยมันก็จะทำให้ช่องของเราเติบโตได้อย่างช้าๆนะคะข้อ8นะคะก็จะเป็นในเรื่องของคนดูอีกเช่นเคยค่ะเราจะต้องคำนึงก่อนนะคะว่าคนดูเนี่ยได้อะไรจากคลิปของเราค่ะเพราะว่าถ้าเขาได้ประโยชน์มากเท่าไหร่เราเองนะคะก็จะเติบโตได้มากเท่านั้นนั่นเองนะคะ
การคิดคอนเทนต์นะคะเราจะต้องคำนึงถึงคนดูเป็นหลักเลยนะคะข้อ9ข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือการเรียนรู้นะคะเราต้องรักที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรผ่านไปนานแค่ไหนนะคะถึงแม้จะเติบโตแล้วก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะอะไรที่เป็นกระแสมาใหม่ๆอะไรที่เขาทำกันแล้วมันเวิร์กนะคะเราก็ลองไปเรียนรู้และเอามาปรับปรุงนะคะในช่องของเราในแบบฉบับของเรานะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ9ข้อนะคะที่ยูทูบเบอร์มือใหม่จำเป็นต้องทำนะคะและโซเชื่อว่านะคะความสม่ำเสมอความอดทนความมีมานะบากบั่นนะคะจะทำให้ทุกคนนะคะก้าวผ่านการเป็นยูทูบเบอร์ไปได้อย่างแน่นอนนะคะตัวโซเองนะคะก็เรียนรู้ในทุกๆวันลงคลิปในทุกๆวันให้แบบถี่ที่สุดสม่ำเสมอที่สุดนะคะโซทำงานประจำด้วยนะคะแล้วก็มาอัดคลิปอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกๆวันเลยโซก็มีเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างแต่ก็ท่องไว้ในใจค่ะว่าทุกตัวเองจะต้องทำมันให้ได้นะคะก็โซได้ผ่านการทำ YouTube มา1เดือนกว่าๆแล้วตอนนี้ก็มียอด Subscribe ประมาณ380คนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาติดตามนะคะมากด Subscribe เป็นกำลังใจมาคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้โซนะโซขอบคุณมากๆและโซตั้งใจว่าโซจะทำต่อไปให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะเดินไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยค่ะวันนึงมันจะเป็นวันของเราอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะโซแบบพูดแบบดูมีสาระมากเลยอ่ะเออหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันนะคะหรอค่ะหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโซจะมานำเสนออะไรอีกนะคะกดติดตามกด Subscribe ช่องโซไว้ด้วยนะฝากโซด้านะคะผู้หญิงตัวเล็กๆด้วยค่ะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ